ดีครับแฟนๆ Thailander ครับผมแดนนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีแขกพิเศษมากเลยนะครับคุณโบเบนจาสิริโบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โบจะพาแดนไปไหนครับวันนี้นะคะก็จะพาไปหาเด็กๆนะคะก็คือลิงครับอยู่ที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเขาจะป้อนลิงเขาจะไปลพบุรีกันแต่วันนี้ทำไมเราถึงไปเขาย้อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิงในเมืองไทยเนี่ยมีหลายที่นะคะแต่ต้องอธิบายอย่างนี้แต่วันนี้ที่เราพาแดนไปที่เขาย้อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางผ่านที่คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวหัวหินได้ถูกต้องแล้วเราก็สามารถเป็น1สต็อปที่เราจะไปฟีดเด็กๆได้ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคลองเตยนะครับผมแต่นี่ขับไปประมาณกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมง50นาทีได้ก็ไม่ไกลมากใช่ครับสิ่งที่สำคัญก็คือสมมุติว่าเราจะป้อนลิงเราควรจะป้อนลิงอะไรถ้าเกิดเรามีขนมปังเรามีขนมเรามีชิพอะไรเงี้ยควรให้ไหมไม่ควรเมื่อมีน้ำตาลเข้าร่างกายเยอะๆเขาจะความดุความเกรี้ยวกราดจะมีการต่อสู้กันนะคะคืออยากให้ป้อนเป็นผลไม้ตามฤดูกาลปกติเลยค่ะบางทีโบแอบเห็นว่าลิงที่เขาขายหมดอายุอ่ะแล้วก็มาดั้มไว้แล้วเทเสร็จเด็กก็เข้าไปหยิบไอติมมากินซึ่งไม่ดีกับตัวสุขภาพเขานะโค้งอะไรอย่างเงี้ยก็เขาอยากขอความร่วมอยากให้เข้าใจว่าบางทีเนี่ยอาหารที่เรากินได้ลิงกินได้เพราะเขาเป็นสัตว์มีชีวิตเหมือนเราแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นของบูดของเสียเรากินไม่ได้เราก็อย่าไปให้เขากินดีกว่าดีมากครับเห็นด้วยถามนิดนึงประสบการณ์ของโบเนี่ยโบจะเป็นคนที่ช่วยสัตว์ค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับผมเล่าให้ฟังหน่อยโดยส่วนตัวก็เป็นโครงการเกี่ยวกับช้างทำร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ช้าง อยู่อลาเฟนเนเจอร์พาร์คอยู่ที่เชียงใหม่ความพิเศษของที่อลาเฟนเนเจอร์พาร์คนะคะที่อยู่ที่เชียงใหม่ของพี่เล็กแสงเดือนชัยเลิศครับผมที่นี่เนี่ยช่วยเหลือช้างที่เจ็บป่วยทั้งทางกายแล้วก็จิตใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างแก่นะคะที่ตาบอดแล้วก็พิการสะโพกขาหลุดเกิดจากการใช้งานอย่างหนักมาในวงการธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะช้างเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนช้างขยะที่ไม่มีใครต้องการเพราะทำเงินไม่ได้แล้วพี่เล็กก็จะไปช่วยมาแล้วก็มาเป็นเหมือนบ้านหลังสุดท้ายที่จะช่วยเยียวยาให้เขาแบบมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเวลานักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยากไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติไปถึงที่นั่นปั๊บมันจะเป็นยังไงมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงเราสามารถขี่ช้างได้ไหมที่นู่นบอกเลยว่าไม่ขี่ไม่โชว์นะคะที่นั่นเนี่ยจะอยู่กันด้วยความศรัทธาแล้วก็ความรักที่มีให้กับสัตว์ขอบคุณนะคะเด็กๆได้อิ่มมังกี้ฟูดครับนี่อาหารลิงอย่างเยอะเลยเริ่มเดินทางกันเลยครับจริงแล้วนะครับผมจะเริ่มยังไงดีโอเควิธีการนะแดนเดี๋ยวโบจะต้องบอกก่อนว่าเราเวลาเราอยู่กับลิงอะเวลาเราให้อาหารสมมติว่าถ้าเกิดเขาจะมาแย่งอะไรจากที่มือเราเนี้ยให้ไปเลยให้ไปเลยอย่าไปแบบยื้อๆยักๆอย่างนี้ไม่ได้ข้อที่สองคือเวลาอยู่กับลิงถ้าเกิดลิงจ้องตาแดนเนี้ยห้ามยิ้มแค่ห้ามเห็นฟันคือเหมือนแบบถ้าอยู่หยิบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแบบจ้องตาเพื่ออยากต่อสู้คือเขาเห็นฟันแล้วเขานึกว่าเราจะแบบแยกเขี้ยวใช่ไหมเขาก็จะสู้นะโอเคไม่ยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยไม่ได้จะโดนกัดนะคะไม่ได้อย่ายิ้มนะจะลิงอย่ายิ้มนะทำหน้านิ่งๆทำหน้านิ่งๆถ้าเกิดเขาจะทำอะไรเราจ้องตาก็ทำเป็นมองไม่เห็นนี่คือกฎของการอยู่กับลิงวันนึงก็มีคนโพสต์เฟซบุ๊กว่ามันมีลิงอยู่ตรงบางขุนเทียนแล้วก็ลิงอดอยากเป็นหมู่บ้านเป็นโรงงานแล้วอยู่ตรงกลางซอยอ่ะแดนมันก็มีลิงอยู่กลุ่มนึงแล้วก็กินขยะคุ้ยขยะมันก็เป็นสภาพที่เราเห็นแล้วเอ้ยอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาด้วยกันเข้าไปให้อาหารก่อนคือเราสังเกตพฤติกรรมแล้วเวลาให้เขาพอเขาอิ่มเขาหลบหายเข้าไปในหลืมของเขาพอที่เขาหิวอ่ะเขาจ้องมันนั่งเละเทะกันริมถนนเข้าบ้านคนมั่งอะไรเงี้ยวันนึงเนี่ยเจ้าของที่อ่ะค่ะเขามาปรับหน้าดินตรงนั้นหมดเลยมันไม่มีต้นไม้เหลือแล้วแดนซึ่งมันมีน้อยอยู่แล้วมันก็ตอนนี้คือเกียนหมดเลยไม่มีลิงไม่มีที่อยู่อาศัยทีนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เขาปีนขึ้นไปบนโรงงานนะคะแล้วก็ไปทำข้าวของเขาเสีย
ทีนี้โรงงานก็แจ้งอุทยานมาจับโบก็เลยขอทำงานร่วมกับกรมอุทยานก็โบไปขอให้พี่เล็กแสงเดือนเนี่ยซึ่งทำมูลนิธิช้างเนี่ยช่วยนะคะเอาลิงกลุ่มนี้ขึ้นมาดูแลอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวค่ะอ๋อว้าวพอเข้าใจแล้วนะครับว่าต้องเล่านิดนึงว่าทำไมผู้หญิงสวยๆขนาดนี้ถึงมาช่วยช้างช่วยลิงได้ขนาดนี้น่าจะเก็ตแล้วนะครับผมได้ป้อนลิงเสร็จแล้วนะครับสนุกมากเลยโบขอบคุณมากนะครับแดนชอบมากเลยโบเชื่อว่าเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้โอเคแดนคิดว่าเราได้ป้อนลิงแล้วถึงเวลาป้อนคนบ้างนะครับนี่เป็นไทยแลนเดอร์นะครับเราก็ต้องมีการนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบหนึ่งนะครับถูกไหมแต่สมมติเรามาแถวนี้แล้วมีอะไรที่ควรจะรับประทานระหว่างขับไปโคหินไหมเด็ดมากเดี๋ยวจะพาไปค่ะรับรองว่ามาเมืองเพชรต้องคิดถึงสิ่งนี้โอเคไปเลยค่ะเจอโบแล้วโบดีครับไปเดินตรงไหนกันมาสวัสดีค่ะวันนี้พามากินที่ไหนครับนี่เลยเป็นร้านข้าวแช่นะคะเป็นร้านของป้าเอื้อนป้าเอื้อนสวัสดีครับเขาต้องเสิร์ฟแบบกับถ้วยภาชนะที่เป็นแบบเป็นไทยแบบสวยงามแบบนี้โอเคค่ะแล้วก็มีดอกมะลิด้วยนะคะสวยมากอันนี้คือหนูจะโปะนะเดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวค่อยกินนะอันนี้เป็นของโปรดเราอ่ะโบครับผลงานหน่อยถ้าเกิดอยู่แล้ว IG ของโบคืออะไรนะครับผมถ้าใครอยากมาตามก็ IG โบนะคะโบแล้วก็ขีดเบนจัดสิริเดี๋ยวเขียนไว้นะครับรอผลงานครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของโบก็จริงๆตอนนี้ถ่ายละครเรื่อง Boss and Me นะคะก็จะติดตามและคิดว่าทางสิ้นปีก็น่าจะเสร็จของช่องวันนะครับผมอย่าลืมดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่มา Thailander นะครับขอบคุณเช่นกันดีใจที่มีแบบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วจะคงอยู่ตลอดไปโอเคได้ครับขอบคุณมากครับผมทุกคนครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เจอกันคราวหน้ากับ Thailander ครับบ๊ายบาย Thailander บ๊ายบาย